คุณผู้ชมกลับมาพบกับนิ้งอีกครั้งนะคะกับรายการ Little Cook Little Gang นั่นเองค่ะสัปดาห์นี้น้องๆที่กำลังเตรียมตัวที่จะเป็นกุ๊ปตัวน้อยๆนะคะกับเมนูที่เราจะนำมาฝากกันแล้วเราก็บอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยถูกปากน้องๆแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายๆแต่ว่ารสชาติอร่อยมากๆด้วยนะคะและวันนี้ค่ะกุ๊ปทั้ง2คนของเรานะคะก็พร้อมแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเขาพร้อมๆกับเมนูที่เราจะทำการสาธิตในวันนี้กันก็แล้วกันค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพุทธิค่ะอายุ6ขวบค่ะมาจากโรงเรียนอนุบาลชลบุรีค่ะวันนี้หนูจะมาทำปลาราดพริกค่ะสู้ตายค่ะสวัสดีครับหนูชื่อวิทย์ครับอายุ5ขวบจากโรงเรียนตู่อารีวิทยาวันนี้มาทำปลาราดพริกครับนะคะนิ้งก็ยืนพร้อมๆกับกุ๊กตัวน้อยของเราแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับทีมสีเหลืองวันนี้นะคะเป็นน้องชายของเรานั่นเองชื่อน้องบิ๊กน้องบิ๊กค่ะโอ้โหวันนี้เสียงอาจจะเบาไปนิดหนึ่งนะคะด้วยความที่ตื่นเต้นกองเชียร์เยอะมากค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาถึงน้องทีมสีเขียวของเราด้วยกันละกันนะคะสำหรับน้องคนสวยคนนี้ชื่อฟูจิฟูจินะคะคุณผู้ชมอาจจะไม่ค่อยได้ยินสักนิดหนึ่งเพราะน้องเขาตัวเล็กมากฟูจิอายุกี่ขวบลูก6 ขวบเท่านั้นเองนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาทำเมนูจากฝีมือของเด็กอายุ5ขวบและ6ขวบนะคะแต่รับรองได้เลยค่ะว่าอร่อยถูกปากอย่างแน่นอนกับเมนูที่ชื่อว่าปลาราดพริกค่ะเครื่องปรุงของเรามีดังต่อไปนี้ค่ะมีปลาชนิดไหนก็ได้นะคะที่เราสามารถนำมาเป็นปลาราดพริกได้แต่เน้นอย่างหนึ่งว่าจะต้องเป็นปลาที่มีเนื้อเยอะๆหน่อยนะคะหอมหัวแดงค่ะกระเทียมพริกขี้หนูมากน้อยตามความชอบเลยนะคะพริกชี้ฟ้าแดงค่ะเอาไว้ตกแต่งสีสันเพิ่มเติมนั่นเองรากผักชีน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกค่ะอร่อยกับหลากหลายเมนูเด็ดสนุกสนานเป็นกันเองบรรยากาศดีๆกับคนรู้ใจโต๊ะเดิมรสชาติเด็ดๆดนตรีโดนๆบรรยากาศดีๆถนนสายเลี่ยงหนองมนชลบุรีให้คุณครบทุกอารมณ์ของการพักผ่อนแวะมาสังสรรค์กันได้ทุกวันโทร0815679307โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ระบบการสอนที่แปลกไม่เหมือนใครจากผลการวิจัยของนักจิตวิทยาการศึกษาจุดประกายไอเดียการเรียนรู้ผ่านรหัสลับโดยไม่ต้องท่องจำสนุกสนานด้วยเทคนิคการสอนรูปแบบใหม่กับอาจารย์เจ้าของภาษาให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรมชาติสอบถามข้อมูลและสมัครเรียนได้แล้ววันนี้ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ถนนพระยาสัจจา0382844858Reading is the key to a prosperous future. ในระหว่างนี้นะคะเราก็รอจนกว่าน้ำมันจะเดือดแล้วค่อยเอาปลาลงไปนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะน้องๆต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะอาจจะกระเด็นโดนตัวน้องๆได้ต้องยืนห่างๆแบบฟูจิแบบนี้ถูกต้องเลยนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะให้พี่เลี้ยงเป็นคนช่วยก่อนนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะอันตรายนิดนึงเพราะว่าอาจจะทำให้เนื้อปลาเนี่ยกระเด็นน้ำมันเนี่ยกระเด็นมาโดนน้องได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พี่เลี้ยงช่วยดีกว่าเนาะถ้าเกิดว่าน้องๆที่หัดทำอาหารอยู่ที่บ้านก็ขั้นตอนการทอดปลาก็ให้คุณแม่ช่วยกันละกันนะคะส่วนในเรื่องของการปรุงรสเนี่ยเดี๋ยวเป็นฝีมือเราเต็มที่เลยหลังจากที่เราได้ผ่านขั้นตอนของการทอดปลานะคะด้วยความช่วยเหลือของพี่เลี้ยงของทั้ง2ทีมนั่นเองตอนนี้ปลาของเราก็ทอดออกมาสวยงามแบบนี้ล่ะค่ะของเราพร้อมแล้วนะคะพักปลาที่ทอดเอาไว้เนี่ยไว้สักครู่นึงก่อนก็แล้วกันเพราะตอนนี้เนี่ยเราจะมาทำน้ำที่จะราดบนตัวปลากันค่ะพร้อมยังครับบิ๊กคิดว่าวันนี้จะอร่อยไหมเนี่ยอร่อยไหมนะเอาใจช่วยน้องบิ๊กหน่อยก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมมือเดียวไม่พอนะคะคุณผู้ชมเราต้อง2มือค่ะ2แรงแข็งขันเอ้าสู้ๆ
ปลาใส่ไป2ช้อนแล้วนะคะพอหรือยังเก่งมากนี่ถือว่าเป็นทักษะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาช้อนที่ใส่น้ำตาลมันอาจจะหนืดนิดนึงนะคะแต่พอโดนความร้อนแล้วเนี่ยก็จะทำให้น้ำตาลที่ติดอยู่กับช้อนเนี่ยละลายลงไปเองนะพออย่างเอ่ยหรือเอาอีกเอาอีกเนาะชอบหวานๆใช่ไหมไม่รู้รสชาติเป็นยังไงแต่ตอนนี้กลิ่นดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าลมกำลังพัดมาทางนี้พอดีเลยนะคะนี่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะหลังจากที่เราทำน้ำซอสในการราดบนตัวปลาแล้วเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวเราก็พร้อมที่จะสำเร็จรูปเป็นปลาราดพริกให้น้องๆได้ชิมกันแล้วล่ะค่ะเมื่อกี้น้องบิ๊กใส่พริกไปเพื่ออะไรลูกให้มันสวยหรือเปล่าใช่ปะคะให้มันสวยให้มันสวยนะคะเป็นการตกแต่งหน้าตาของอาหารให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสวยมากสวยไหมเมื่อเมนูอาหารของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ก็มาถึงเวลาที่น้องๆกำลังรอลุ้นกันอยู่แล้วล่ะค่ะว่าระหว่างจานสีเหลืองนะคะของน้องบิ๊กหรือว่าจานสีเขียวของน้องฟูจิจานไหนจะถูกปากคุณผู้ชมทางบ้านมากที่สุดเอาเป็นว่าเดี๋ยวตามนิ้งออกไปด้านนอกของร้านโต๊ะเดิมกันเลยดีกว่านะคะกรรมการของเรารออยู่ค่ะกินอร่อยกับหลากหลายเมนูเด็ดสนุกสนานเป็นกันเองบรรยากาศดีๆกับคนรู้ใจโต๊ะเดิมรสชาติเด็ดๆดนตรีโดนๆบรรยากาศดีๆถนนสายเลี่ยงหนองมนชลบุรีให้คุณครบทุกอารมณ์ของการพักผ่อนแวะมาสังสรรค์กันได้ทุกวันโทร0815679307โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Readระบบการสอนที่แปลกไม่เหมือนใครจากผลการวิจัยของนักจิตวิทยาการศึกษาจุดประกายไอเดียการเรียนรู้ผ่านรหัสลับโดยไม่ต้องท่องจำสนุกสนานด้วยเทคนิคการสอนรูปแบบใหม่กับอาจารย์เจ้าของภาษาให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรมชาติสอบถามข้อมูลและสมัครเรียนได้แล้ววันนี้ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ถนนพระยาสัจจา0382844858Reading is the key to a prosperous future. สวัสดีค่ะน้องๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการปรุงอาหารกับเมนูเด็ดประจำสัปดาห์นี้กันไปแล้วนะคะเรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆจากสถาบันสอนภาษาอังกฤษ I Can Read กันก่อนก็แล้วกันนะคะว่าเครื่องปรุงที่ใช้เป็นส่วนผสมของเมนูอาหารในวันนี้มีอะไรน่ารู้บ้าง Hello childrenAnd Merry Christmas. Today, we're learning the ingredients for fish in a spicy sauce. Fish, 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 shallot, 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 chili, 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 coriander, coriander,Coriander, tamarind sauce, tamarind sauce, tamarind sauce. Goodbye for now. I really hope you enjoy your food and a happy new year.และตอนนี้นะคะสถานที่ที่เราจะให้คณะกรรมการของเราตัดสินกับเมนูปลาราดพริกในวันนี้นะคะนั่นก็คือตลาดน้องมนนั่นเองนะคะพี่ชื่ออะไรคะพี่อุ้ยนะคะจะเป็นคณะกรรมการคนแรกในการตัดสินของเราค่ะเริ่มกันที่จานสีเขียวก่อนเลยห้าคะแนนให้กี่คะแนนเลยให้ห้าอันนี้ให้ห้าและอันนี้ล่ะคะสามสามนะคะสีเหลือง5คะแนนและสีเขียว3คะแนนค่ะเดี๋ยวไปต่อกันเลยก็มาถึงคณะกรรมการคนที่2ของเรานะคะตอนนี้ยืนอยู่ด้านในแล้วเรียบร้อยกำลังขายของอยู่เลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราให้พี่เขาสละเวลามาชิมอาหารให้เรานิดนึงก็แล้วกันนะคะเริ่มที่จานสีเขียวก่อนก็ได้ค่ะ
3นะคะตอนนี้ให้4พอให้4 สรุปว่าสีเหลือง4แล้วก็สีเขียว3นะคะโอเคค่ะไปต่อที่กรรมการคนสุดท้ายกันเลยขอบคุณค่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงคณะกรรมการคนสุดท้ายแล้วเรียบร้อยนะคะยังคงอยู่ในตลาดสดน้องมนค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อพี่เล็กพี่เล็กนะคะพี่เล็กพร้อมที่จะเป็นคณะกรรมการคนสุดท้ายที่จะตัดสินแล้วล่ะค่ะว่าใครจะอร่อยกว่ากันเชิญค่ะเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรวบรวมคะแนนและประกาศอย่างเป็นทางการพร้อมๆกันที่โต๊ะเดิมเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นี่ก็กลับมาพร้อมที่ร้านโต๊ะเดิมเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับผลคะแนนในมือแล้วล่ะค่ะคราวนี้เรามาลุ้นกันนะคะว่าใครจะเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์ของ Little Group Little Gang จะตรงใจคุณผู้ชมหรือเปล่าเอ่ยเลยดีกว่าค่ะวันนี้ตั้งใจมากๆเลยนะคะซึ่งผลคะแนนก็คือสีเหลืองได้ไปทั้งหมด13คะแนนค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเป็นน้องฟูจิคนสวยนะคะวันนี้ก็ตั้งใจปรุงรสชาติกันสุดๆเลยล่ะค่ะซึ่งวันนี้คณะกรรมการก็ลงความเห็นและให้คะแนนมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าน้องฟูจิทีมสีเขียวได้ไป9คะแนนเก่งมากๆเลยค่ะทั้ง2ทีมเลยนะคะแล้ววันนี้แชมป์ของเราก็คือจะได้รับประกาศนียบัตรจากรายการ Little Group Little Gangและกิฟต์วอเชอร์จากโต๊ะเดิมมูลค่า600บาทค่ะส่วนน้องแชมป์ประจำสัปดาห์ของเราก็เก่งไม่แพ้กันเลยนะคะน้องฟูจิค่ะรับประกาศนียบัตรจาก Little Group Little Gang นอกจากนั้นยังมีกิฟต์วอเชอร์จากตัวเดิมอีก300บาทค่ะก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับเมนูเด็ดๆของ Little Group Little Gang ในสัปดาห์นี้ซึ่งวันนี้คณะกรรมการของเราซึ่งก็คือพ่อค้าแม่ค้าในตลาดหนองมนบอกว่าฝีมือของน้องๆเนี่ยเยี่ยมพอๆกันเลยค่ะส่วนน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะคะถ้าอยากจะลองทำอาหารแบบนี้บ้างแล้วก็ต้องติดตามรายการ Little Cook Little Gang เป็นประจำทุกสัปดาห์ว่าสัปดาห์หน้าเราจะเอาเมนูอะไรมาฝากน้องๆกันค่ะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักใจดีของเรากับบรรยากาศสบายๆจากร้านโต๊ะเดิมถนนสายเลี่ยงหนองมนชลบุรีสำหรับบรรยากาศสบายๆแบบนี้และขอขอบคุณโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ด้วยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะทุกคนดูเกร็งๆมากๆไม่อร่อยไม่เป็นไรนะลูกได้ให้ตัดสินว่าใครอร่อยกว่ากันออเคเบิ้ลไปบ้างอย่าชิมเป็นโอเคแบบอันไหนอร่อยกว่ากัน